Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่30มีนาคม2022ซีรีส์เมื่อเราเงี่ยหูฟังเสียงกระซิบของพระเจ้าวันที่4จุดแห่งเสียงกระซิบหากใครเคยไปเที่ยวเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาจะพบว่ามีความลับอันไม่ค่อยลับอย่างหนึ่งที่ไกด์นำเที่ยวมักจะบอกให้ลูกทัวร์ทราบนั่นคือจุดแห่งเสียงกระซิบหรือ whispering spot โดยหากเรายืนอยู่ที่ฝั่งหนึ่งของหอประชุมใหญ่แม้เราจะพูดด้วยเสียงกระซิบคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของห้องประชุมก็จะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราเองก็จะพบจุดแห่งเสียงกระซิบแบบเดียวกันนี้ได้เต็มไปหมดปฐมกาลบทที่28ข้อ16ถึง19กล่าวว่ายาโคบตื่นขึ้นจากหลับก็พูดว่าพระยาเวทรงอยู่ณที่นี้แน่ทีเดียวแต่ข้าเองไม่รู้เขากลัวและพูดว่าสถานที่นี้น่ายำเกรงนักสถานที่นี้ไม่ใช่ที่อื่นใดเลยเป็นที่ประทับของพระเจ้าและนี่คือประตูฟ้าสวรรค์ยาโคบจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดเอาก้อนหินซึ่งใช้หนุนศีรษะตั้งขึ้นเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์และเทน้ำมันบนยอดเสานั้นเขาเรียกสถานที่นั้นว่าเบธเอลแต่ก่อนเมืองนั้นชื่อลูสสำหรับยาโคบจุดแห่งเสียงกระซิบก็คือเบธเอลสำหรับโมเสสคือที่พุ่มไม้ไม่ไฟสำหรับซามูเอลคือที่พระพาของพระเจ้าในเมืองชิโลสำหรับดาวิดคือถ้ำอดุลลัมเมื่อต้องหนีการตามล่าของซาอูลสำหรับเอลียาคือที่ภูเขาคาเมลสำหรับดาเนียลคือที่หน้าต่างห้องชั้นบนเมื่อเขายืนหันหน้าเข้าหากรุงเยรูซาเล็มสำหรับโยนาคือข้างในท้องของปลายักษ์หากเราสำรวจพระคัมภีร์ทั้งเล่มอย่างตั้งใจเราจะพบว่าพระเจ้าทรงปรากฏและทรงสำแดงพระองค์ในสถานที่และในเวลาที่ดูแปลกประหลาดด้วยวิธีการที่เราคาดไม่ถึงและพระองค์ยังทรงกระทำเช่นนั้นในทุกวันนี้พระเจ้ายังทรงเปลี่ยนช่วงเวลาธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลานัดพบอันศักดิ์สิทธิ์พระองค์ยังทรงประทานความปรารถนายังทรงเปิดประตูและทำให้นิมิตของเราใหญ่โตพระองค์ยังตรัสผ่านการหนุนน้ำใจผ่านผู้คนเหมือนที่ทรงเคยทำกับโมเสสพระองค์จะทรงเปลี่ยนพื้นดินธรรมดาให้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จนเราอดไม่ได้ที่จะถอดรองเท้าคุกเข่าและก้มกราบลงต่อหน้าพุ่มไม้ที่กำลังไหม้อยู่การฟังไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่ผ่านความตั้งใจและวางแผนเราจำเป็นต้องแสวงหาความเงียบแสวงหาสถานที่เพื่ออยู่ลำพังเราต้องกล้าตัดใจกำจัดสิ่งรบกวนออกไปอย่างเด็ดขาดและเราต้องลดเสียงรบกวนหรือปิดมันทิ้งไปเสียการละจากโซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์ระหว่างที่เราสามัคคีทำกับพระเจ้าจึงเป็นหนึ่งวิธีที่ดีในการพบความเงียบลองจัดเวลาลองละ
หรืองดฟังสิ่งรบกวนต่างๆในชีวิตของเราแล้วเราจะพบความเงียบพบจุดที่พระเจ้าจะกระซิบกับเราได้จุดแห่งเสียงกระซิบของเราแต่ละคนนั้นอาจแตกต่างกันพระเจ้าจะตรัสกับเราแต่ละคนอย่างเจาะจงอย่างที่พระองค์ทรงสร้างเรามาอาจอยู่ในสถานที่และเวลาที่แปลกประหลาดแต่เมื่อเราแสวงหาช่วงเวลาและสถานที่อันเงียบสงบนั้นเราจะได้ยินเสียงกระซิบของพระเจ้าที่แผ่วเบาแต่มั่นคงและนิ่งสงบมัทธิวบทที่10ข้อ26ถึง27กล่าวว่าเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่ถูกเปิดออกหรือความลับที่จะไม่ถูกเผยให้รู้สิ่งที่เรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวในที่แจ้งและสิ่งที่ได้ยินจากการกระซิบจงตะโกนจากดาดฟ้าหลังคาบ้านสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีที่ใดในชีวิตของเราตอนนี้ที่เป็นจุดแห่งเสียงกระซิบเพื่อให้พระเจ้าตรัสกับเราหรือไม่หากยังไม่มีเราจะค้นหาสถานที่และเวลาเช่นนั้นได้อย่างไรหากเรามีแล้วพระเจ้าทรงกระซิบสิ่งใดกับเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาบ้างให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงใช้ทุกโอกาสเพื่อจะตรัสกับเราเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสร้างและรู้จักเราอย่างเจาะจงขอทรงช่วยเราให้ได้ค้นพบสถานที่และเวลาที่เงียบพอที่จะได้ยินเสียงกระซิบของพระเจ้าขอช่วยเราให้ได้เห็นการอัศจรรย์ที่เกินความเข้าใจได้ยินถ้อยคำแห่งความรักที่พระองค์กระซิบกับเราอย่างเจาะจงเราสรรเสริญและขอเข้ามาด้วยใจที่ขอบพระคุณอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน